ให้ผมขายรถราคาแพงๆผมขายไม่เป็นให้ผมขายรถใช้เงินดาวเยอะๆผมก็ขายไม่เป็นอีกนั่นแหละครับพอที่นี่ครับร้านเซลล์แบบรอบ2เราใช้เงินดาวเพียงแค่ 9,000 บาทร้านเซลไบพร้อม2นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับมีบริการนะครับผมรับซื้อรับส่งรับปิดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรามีบริการนะครับวิ่งรับซื้อรถถึงที่นะครับและรับส่งรถถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับร้านเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงครับผมครับสวีดาร์และสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลล์บายพระราม2ของเรานะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ๆไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้คิวงานผมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับไม่ว่าจะวิ่งซื้อรถต่างจังหวัดหรือวิ่งส่งรถที่ลูกค้าจบไปนะครับวันนี้เว้นว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขออนุญาตมารีวิวขายกันต่อเลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับมาชมกับรถสปอร์ต4สูบเรียงคัท 650cc จากค่าย Honda ที่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ยอดฮิตมากๆครับผมเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้จี๊ดจ๊าดเด่นๆแบบนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CB650F ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2015ของแต่งและสีสันของตัวรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามาพร้อมหรอพร้อมซิ่งกันได้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถมีอะไรให้บ้างและที่สำคัญที่สุดครับผมในส่วนของราคาจัดจำหน่ายและตารางการดาวน์ผ่อนเราเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับแต่คนอื่นเช่นเคยครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆกันนิดนึงนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับผมย้ำเตือนกันเสมอนะครับเพื่อไม่ให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่คลิปใหม่และโปรโมชั่นโดนจากร้านเซอร์ไวพร้อม2ของเรานะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกด Subscribe นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวรถคันนี้จัดหนักจัดเต็มพร้อมๆกันครับเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซลล์ไวพร้อม2ของเราครับรถทุกคันที่เรามารีวิวให้ชมนะครับต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CBR650F2015ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาแค่ 149,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นเป็นแค่ 9,000 บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับมวลละ 4,182 บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับมวลละ 3,683 บาทครับผมค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับลด 50% เหลือเพียงแค่ 6,000 บาทนะครับรวมออกรถเสร็จพร้อมขี่ 15,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับหลังจากที่รับชมนะครับผมและรับฟังนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารุ่นนี้อยู่และอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าครับผมในส่วนแรกเช่นเคยครับ
ผมขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับที่เลขไมล์ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของเลขไมล์เจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งเพียงแค่ 27,000 กิโลเท่านั้นนะครับเจ้าคันนี้เครื่องยนต์บอกได้เลยว่าสดมากๆครับผมระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์รอบคันและที่สำคัญนะครับตามสไตล์ Honda ระบบเบรกที่ให้มาต้องมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับระบบเบรก ABS ทำงานสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมจานดิสสวยเพราะเบรกเหลือเยอะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของการเซอร์วิสตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดของเหลวต่างๆนะครับตัวนี้ร้านเซอร์ไวพระราม2ของเราจัดให้เซอร์วิสให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับไล่มาดูนะครับผมในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลังของตัวรถคันนี้กันนิดนึงครับในส่วนตัวยางนะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับยางไมตัสครับผมหน้ายางไม่แข็งนะครับดอกยางเต็มๆเรียกว่าคันนี้เอาไปฉี่ใช้งานได้เลยพร้อมรุยทิพย์พร้อมสาดทุกโค้งถนนกันเลยทีเดียวนะครับผมมาไล่ดูกันต่อนะครับผมในส่วนของตัวชุดสีสันของตัวรถและสภาพตัวรถโดยรวมกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นที่สีสันของตัวรถกันก่อนเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าถูกใจสายซิ่งกันแน่นอนครับตัวรถและสติ๊กเกอร์มาทั้งคันนะครับเป็นลายซิ่งบอกเลยว่าหล่อๆดูดูงานดีครับสติ๊กเกอร์แบบหนาแลบมางานเนียนๆเสริมให้ตัวรถนะครับดูซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของสีสันตัวรถแล้วนะครับสภาพตัวรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในของตัวชุดแฟริงชิ้นดำหรือโครงรถผมบอกเลยคันนี้สวยๆใสๆครับได้ไปคันนี้ไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับผมสภาพรถสวยใสแล้วเจ้าคันนี้ของแต่งยังมาพร้อมกับของแต่งที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มพร้อมหล่อกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาไล่ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งตัวรถกันเลยดีกว่าในส่วนอันดับแรกนะครับมาที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นหล่อๆเต็มๆสปอร์ตแบบนี้นะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับชุดชิวหน้าแต่งตรงรุ่นนะครับแบบฟูครับตัวชิวให้มาเป็นสีสโมกหล่อๆดุดุนะครับตรงรุ่นยึดเข้ากับหูยึดเดิมทุกจุดนะครับไล่มาใกล้ๆกันนะครับผมในส่วนของตัวชุดอุดกระจกครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นอุดกระจกแต่งครับงาน CNC นะครับตรงรุ่นอีกเช่นกันมองเข้ามาด้านหน้าคันนี้ดุดันกันเลยทีเดียวครับผมจากในส่วนของตัวชุดของแต่งนะครับผมด้านหน้านะครับเราไล่มาดูในส่วนตัวชุดของแต่งที่อยู่กับตัวชุดแฮนด์กันบ้างดีกว่าครับซึ่งเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่ามาเต็มๆหลากหลายชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งไบเกอร์คันนี้ให้มาหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวประกับยึดตัวแฮนด์นะครับรวมถึงในส่วนของตัวชุดหัวโช๊คและน็อตอุดกระจกตัวนี้ให้มาเป็นของไบเกอร์หล่อๆเต็มๆหลากหลายชิ้นกันเลยทีเดียวไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดก้านเบรกและก้านคัดกันนิดนึงดีกว่าครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดก้านเบรกก้านคัดแต่งงาน CNC ครับของฟากี้นะครับตัวนี้นะครับรูปแบบของก้านเบรกก้านคัดมาทรงมนนะครับจับนิ่มๆถนัดมือสามารถปรับตั้งได้ถึง6ระดับนะครับทั้งฝั่งเบรกและฝั่งคัดให้ผู้ใช้และผู้ขับขี่แต่ละท่านนะครับเลือกปรับตามความชอบความเหมาะสมตามการใช้งานกันได้เลยไล่ลงมาอีกนิดนึงครับผมในส่วนตัวชุดเครื่องครับมาดูที่ตัวเครื่องกันนิดนึงครับเจ้าคันนี้นะครับเสริมหล่อเข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดน็อตทองฝาเครื่องให้มาเต็มเต็มหลากหลายชิ้นนะครับเสริมให้ตัวรถดูสะดุดตามากขึ้นนะครับหล่อๆดุดันกันเลยเดียวถัดมาอีกนิดนึงครับผมในส่วนตัวชุดกาดมอน้ำด้านหน้านะครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับกาดมอน้ำแต่งงานมีเนียมตรงรุ่นขนาดใหญ่ของโมโตรันครับผมตัวนี้ตรงรุ่นนะครับยึดเข้ากับตัวหูยึดนะครับเซฟมอน้ำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมจากในส่วนตัวชุดกาดมอน้ำครับไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดเกียร์โยงและพักเท้าของตัวรถคันนี้ครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นของแต่งงาน CNC ตรงรุ่นครับถ้าขี่ออกทรงสปอร์ตเรซซิ่งนะครับผมขี่สบายๆไม่ก้มไม่เมื่อยจนเกินไปนะครับตัวพักเท้าตัวนี้ให้มาหล่อๆดุดุกันเลยทีเดียวครับไล่มาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหลังกันบ้างครับในส่วนตัวชุดท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ให้มาเต็มๆดุดันอีกเช่นกันนะครับเริ่มต้นชิ้นแรกนะครับผมในส่วนของตัวชุดท้ายสั้นแต่งโมโตรันก่อนเลยนะครับตัวนี้ให้มาตรงรุ่นครับยึดแน่นแข็งแรงนะครับเข้ากับตัวหูยึดเดิมทุกจุดนะครับให้ตัวรถดูมีมิติดูหล่อมากขึ้นครับไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนตัวชุดไฟท้ายเจ้าคันนี้นะครับไฟท้ายให้มาเป็นชุดไฟท้ายแต่งแบบ LED ครับตัวนี้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวติดมองเห็นสว่างชัดเจนติดครบๆอย่างที่บอกว่าเราไล่และเช็คสวิตช์ให้หมดแล้วนะครับผม
ถัดลงมานะครับผมในส่วนตัวชุดท้ายด้านบนนะครับมาดูในส่วนตัวชุดบางโซ่และบางโคนของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้ให้มาเป็นงานคาร์บอนนะครับเป็นผ้าคาร์บอนแท้สวยๆใสๆเป็นของเดิมเอาไปหุ้มนะครับเสริมให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับรอๆเต็มๆแบบนี้เลยไล่ใหม่อีกนิดนึงครับผมใกล้ๆกันนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดสปูนยกหลังครับตัวนี้ให้มาแบบหางปลานะครับตรงรุ่นอีกเช่นกันตัวสปูนตัวนี้ยึดแข็งแรงตั้งง่ายใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมไล่มาดูนะครับผมของแต่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เรียกว่าไม่จำเป็นตัดขาดกันไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถบิ๊กไบค์นะครับยิ่งเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงแบบนี้ขาดไม่ได้แน่นอนจะเป็นในส่วนตัวชุดท่อแต่งนะครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับท่อแต่งปลายคาร์บอนทรงกระป๋องครับพร้อมกับทริปออนขนาดคอท่อให้มาใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้เสียงรั่นมันสนั่นเร้าใจกันแน่นอนนะครับก็ได้ชมดูรายละเอียดตัวรถไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับผมไปชมกับการสตาร์ทรถนะครับการเทสระบบไฟและที่สำคัญครับผมไปฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์ของเจ้า CBR650F ของเราคันนี้กันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้ก็อยู่นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับพร้อมกับการเทสระบบไฟและฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว Honda CBR650F ของเราคันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้ไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับผมไฟสูงตัวนี้ติดครบปกติแล้วก็ในส่วนของตัวไฟพาหมาครับขึ้นโชว์นี้หน้าปัดเรือนไม้ครบๆนะครับมาดูในส่วนของตัวการสตาร์ทเครื่องยนต์กันบ้างครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวเตะรอบที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวนี้เดินนิ่งนะครับไม่มีสวิงครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับบอกรอบครบถ้วนสมบูรณ์ปกติครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันบ้างดีกว่าครับด้านหน้านะครับมาดูในส่วนตัวชุดระบบไฟด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้านะครับให้มาเต็มๆไฟหน้าติดครบนะครับด้านข้างไฟเลี้ยวให้มาแบบฝังเป็น LED ติดครบอีกเช่นกันนะครับตัวนี้รอบเดินเบาตัวรถนิ่งนะครับไม่มีสวิงเครื่องเงียบจบๆเลยนะครับคันนี้ไม่ดังไม่หอนนะครับตัวท่อนะครับให้มาร้านๆร้าวใจทรงหล่อกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเปิดเครื่องให้ฟังเสียงท่อชัดๆกันนิดนึงดีกว่าครับผมลั่นๆมันๆร้าวใจนะครับผมแก้เสียงเดิมเบานะครับตัวนี้ก็ร้าวใจกันแล้วครับด้านหลังนะครับผมในส่วนตัวระบบไฟนะครับตัวนี้ติดครบให้มาเป็นไฟท้ายแต่ง LED ไฟสองป้ายตัวนี้ติดครบอีกเช่นกันนะครับโซ่เตอร์เหลือยางหน้าหลังใหม่ครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานขี่หล่อๆได้เท่ตะคันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนระบบไฟตัวรถนิดนึงออฟรันคันนี้นะครับทำงานปกติครับโอเคนะครับผมก็จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CBR650F ปี2015ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวผ่อนนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนแรกเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและทางร้านเซลไวพราม2ของเรานะครับยังมีโปรโมชั่นอะไรมาจัดกันให้อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ